คดีน้องโมไม่ได้มีอะไรแอบแฝงแค่บี้5คนบนเรือก็จบสิ่งที่ท่านทำทั้งหมดคุณแม่ก็เห็นด้วยตาตัวเองเพราะคุณแม่ไปโรงพักบ่อยคือเขาพูดถึงตำรวจนะคุณแม่มั่นใจให้ตำรวจทุกท่านที่ทำคดีน้องโมเนี่ยคุณแม่เลยไม่อยากให้หน่วยงานอื่นเข้ามายุ่งกับคดีลูกสาวเขาเพราะอะไรเดี๋ยวมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดปรากฏเขาก็ถามแม่เห็นไหมคลิปคลิปที่เต้มงคลกิจเขาออกมาแม่เห็นไหมแม่บอกแม่ไม่ตอบเยอะเดี๋ยวนี้แม่จะตอบน้อยๆก็เข้าใจแกนะตอบเยอะทีไรแกโดนทุกทีแกปวดหัวแล้วแกปวดหัวพูดมาแกปวดหัวให้แกไปร้องวีซิงของแกดีกว่าถูกต้องไหมล่ะใครเครียดใครเครียดใครเครียดก็เข้าใจว่าแกเครียดแม่บอกว่าแม่มอบอำนาจให้ทนายหมดแล้วให้มอบอำนาจทนายเดชาหมดแล้วให้จัดการเรื่องคดีเพราะฉะนั้นแม่ไม่มีสิทธิ์พูดกับคนอื่นหรือออกความคิดเห็นการที่หลายคนเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวแม่เขาบอกลึกๆเขาก็ขอบใจเขารู้สึกดีเขารู้สึกดีที่มีคนมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมแต่ถ้ามายุ่งกับคดีคนที่จะตัดสินคือทนายเดชาขอให้ทนายเดชาตัดสินได้เลยโดยไม่ถึงขั้นฟ้องร้องแต่อย่ามายุ่งกับคดีแตงโมอ้าวแกอือทำไมคนงงแล้วไหมล่ะกลายเป็นแม่ทวิตเตอร์ลูกสาวแม่เนี่ยนี่จะเดือนแล้วยังไม่ลงเลยอ่ะยังไม่ลงยังอยู่ในแฮชแท็กต่อให้มีใครขึ้นมาก็แล้วแต่ไม่มีใครล้มได้อ่ะลงไปแป๊บหนึ่งจะดับสองเดี๋ยวขึ้นใหม่แล้วมันมีเรื่องใหม่ๆให้สงสัยอยู่เรื่อยดูทวิตเตอร์แม่ลูกสาวแม่ทวิตเตอร์ไม่ตกเลยนะคนทั้งหมดกำลังอู้จะไปร้านเหลาๆไปกินต้มจับชายเพราะมันอร่อยปรากฏว่าเอาร้านเหลาๆมาหน่อยเดี๋ยวปรากฏไปปุ๊บคนก็บอกว่าไงรู้ป่ะเด็กอะเด็กที่พี่หนูไม่ได้นอนเลยหนูตามเรื่องแบบว่าแตงโมฉันฝังเข็มอยู่คาคอเตียงข้างๆถามคุณมดดำค่ะแตงโมเป็นไงอ๋อเข็มอยู่ตรงนี้ค่ะอย่าเพิ่งถามค่ะเข็มอยู่ที่คอค่ะค่ะเข็มค่ะรักษากล่องเสียงอยู่ค่ะปรากฏว่าแม่บอกอย่าไปยุ่งกับคดีเมื่อถามว่าถ้ามีหลักฐานใหม่ๆแล้วแม่จะยอมรับได้หรือเปล่าแม่กล่าวว่าแม่ไม่รับแต่มอบให้คือแม่เนี่ยไม่รับแต่เขามอบให้ทนายเดชาเป็นคนดูแลเพราะเรื่องผ่านมานานมากแล้วจะมีหลักฐานอะไรอีกหรือมโนกันเองหรือเปล่าเขาพูดอย่างนี้นะเหมือนมโนกันเองหรือเปล่ามโนกันหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเขามีหลักฐานใหม่ๆมาให้ก็ไม่รับถ้าจะมอบให้ทนายนะถ้าจะมอบเนี่ยให้ทนายนานแม่บางทีคลิปมันเพิ่งออกนะแม่นะบางทีเขาเพิ่งไปค้นกันเจอเขาเพิ่งไปขอคลิปวงจรปิดมาเขาดูจาก GPS เขาก็ไปดูตามจุดต่างๆทุกคนช่วยกันสืบหาความจริงเขาบอกว่าจะมีหลักฐานอะไรอย่างที่มีกล้องวงจรปิดออกมาเนี่ยว่าน้องโมว่ายน้ำตะเกียบตะกายในน้ำเนี่ยแม่ดูว่าดูอยู่แม่ดูอยู่ดูเต้ๆอยู่เหมือนกันเก่งเนอะเขาถามเก่งเนอะว่ายน้ำครึ่งชั่วโมงช่วยตัวเองก็รู้สึกว่าเศร้าใจนะถ้าเป็นเรื่องจริงหรือผ่านไปไม่แล้วทำไมเขาไม่ช่วยชีวิตลูกเราอันนี้คือสิ่งที่น่าสงสัยอยู่แต่คิดว่าแม่เขามั่นใจว่าคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องจริงน้องโมมีบาดแผลเยอะแยะมีแอลกอฮอล์อยู่ในตัวแม่เดี๋ยวก่อนนะไอ้โมเป็นคนกินเหล้าแก้วเดียวเมาแล้วนะแม่คือปกติอ่ะอันนี้พูดจากที่แบบว่าเคยเห็นมันไปตามก็ไปถามพี่ออสเชียงใหม่ป้อมเธอเคยกินเหล้ากับมันไหมมันกินแล้วไม่เป็นเนาะมันกินแก้วเดียวเนาะไอโมกินแล้วไม่เป็นอ่ะถามป้อมวินิจสิเอาเนี่ยลูกสาวนางเหมือนกันไอโมมันชอบเอาแก้วมาแอบถ่ายสมมุติเราดิ้งกันอย่างเงี้ยขอยืมหน่อยแม่ถ่ายรูปแต่ตัวมันอ่ะกินนิดเดียวก็มันไม่กินเหล้านะคือคนบางคนกินนิดเดียวแอลกอฮอล์ในร่างกายเยอะมันไม่กินเลยเนาะบางคนกินเยอะแอลกอฮอล์ในร่างกายน้อยนะใช่ไหมเต็มที่แก้วเดียวนี่เต็มที่เนาะคุณไอ้ป้อมเนาะนิดเดียวแต่มันเน้นแอปถ่ายรูปมันไปวอร์มอัพอ่ะเหมือนเมาแต่มันไม่เมานะแอปถ่ายรูปสมมติว่าใครเปิดขวดวายมันชอบเอาแอปมาถ่ายรูปอย่างถ้าสมมติเรื่องที่สองอ่ะตั้งแต่มันเข้าคริสเนี่ยมันหยุดเลยเรื่องยาเสพติดมันไปสาบานเลย
ว่าชีวิตนี้จะไม่มีวันยุ่งกับยาเสพติดยาเสพติดก็กับพ่อแล้วนี่ถูกมากับพ่อสาบานแล้วไม่ยุ่งอยู่แล้วไปสาบานกับพ่อในโบสถ์ไงแม่มันอีโมเป็นคนที่ถ้าสมมติเมื่อวานนี้ยังงงว่าเจอแอลกอฮอล์90อีโมกินแล้วเป็นตอนไหนวะหรืออาจมันเราอาจจะเก่าแล้วป้อมอาจมันอาจจะนิวแตงโมกินเยอะแล้วก็ได้จิบจิบเฉยแต่เท่าที่รู้จักกันมั้งแต่เด็กๆอันนั้นคุณไอ้ป้อมมันเจอป้อมเจอบ่อยกว่าเพราะเมื่อก่อนไอ้โมมีอะไรก็โทรหาป้อมอยู่แต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะกี่นาทีนะคนที่เขาไม่อยากตายอ่ะไม่มีใครอยากตายเขาต้องตะเกียกตะกายเอาตัวเองชีวิตรอดไม่ว่าจะกี่นาทีก็ต้องเอาให้รอดอ่ะแม่เขาบอกว่าน้องโมเนี่ยมีบาดแผลเยอะบาดแผลมาจากไหนยังไม่รู้กันเลยแม่มีแอลกอฮอล์อยู่ในตัวจะมีแรงว่ายน้ำขนาดนี้หรอจริงว่ายน้ำ30นาทีนี่เยอะมากนะไอ้เรื่องฆ่าคนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จน่ะเขาบอกอย่างนี้ประเด็นเนี้ยกรรมธิการทางสวสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเขาอยากให้เข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยเพราะมีอีก3คนยังไม่สารภาพถูกต้องไหมปอโรเบิร์ตพูดแล้วกติกยังไม่พูดแซนยังไม่พูดติกควรจะพูดที่สุดนะติกแล้วก็คุณจ๊อบจ๊อบยังไม่พูดอะไรเลยว่าทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นบนเรือขอให้เขาแม่เขาบอกขอให้สารภาพเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือเชื่อว่ารู้เห็นอยู่ในเรือแคบๆอ่ะคิดว่ามีสิ่งซ่อนเร้นที่พูดไม่ได้อันนี้แม่พูดดีหนึ่งอันนี้ดีอันนี้ดีแม่เขาก็เชื่อว่ามันต้องมีสิ่งซ่อนเร้นที่พูดไม่ได้เพราะเรือมันเล็กอะมันเห็นอยู่แล้วว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเรือไม่ได้ใหญ่มันเห็นอยู่แล้วมันเห็นหมดอ่ะเอาจริงนะถ้ามันอุบัติเหตุตกเรือถ้าออกมาพูดอ่ะถ้าไม่มีฉี่ถ้าไม่มีคำว่าไปนั่งฉี่อ่ะฉันว่าคดีนี้ไม่ดังถ้าพูดความจริงแต่แรกก็จบแล้วไม่ถ้าสมมติว่าอ่ะอีโมเมาอ่ะสมมติเป็นโมเมาแล้วก็เมาไปมาเรือกระชากแล้วตกไปปุ๊บก็คือโมอุบัติเหตุก็คืออุบัติเหตุจะไปเมาไปนั่งฉี่ได้ยังไงวะอ่ะเรากลับไปประเด็นนี้คนไม่เชื่อคนยังไงก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าไปนั่งฉี่คนไม่เชื่อยิ่งเรือขนาดขับเรืออยู่ด้วยไงมันก็ไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมเขาบอกยังตอนนี้ทั้งหมดไม่มีใครพูดอะไรที่เป็นผลประโยชน์เขาไม่ยอมพูดคิดว่าเขาได้รับแล้วแม่ไม่ยอมให้เขาโน้มน้าวเกรงใจซึ่งตำรวจยังไม่บอกว่าให้เข้าเครื่องจับเท็จมีแต่ข่าวอย่างปอเนี่ยอย่างปอก่อนบวชเนี่ยบอกว่าบวชแล้วเนี่ยจะมาสารภาพทั้งหมดคำนี้ที่แม่จำไว้คือบอกเขาขอไปบวชก่อนนะแม่เดี๋ยวเสร็จแล้วบวชเสร็จแล้วว่าเขาจะมาขอสารภาพทั้งหมดเลยหลังบวชเขาไม่ได้ติดต่อมาเลยเขายังไม่สึกเพราะห้ามพูดกันห้ามใช้โทรศัพท์เขาเลยถามแม่ที่แม่ยังไม่ให้ทำนู่นแม่ไม่ให้ทำนี่แม่ไม่ให้ทำสารพัดแม่ไปเอาเงินเข้ามาหรือยัง30 ล้านนั่นแหละตรงประเด็น200,000-300,000ยังไม่ได้สักบาทแม่กล่าวอยากได้จังเลยแม่บอกแม่บอกอยากได้จังเลย พูดเล่นก็เอาไปเป็นเรื่องจริงเงินมันไม่ได้ง่ายๆต้องไปขึ้นอันนี้แม่เขาก็รู้ไม่ใช่แม่เขาไม่รู้นะเว้ยต้องไปขึ้นศาลไปฟ้องร้องค่าเสียหายเท่าไหร่ยังไม่ได้คิดบาทนึงก็ยังไม่ได้พยายามข้ามขั้นตอนสุดท้ายถึงปอที่พูดไว้แม่จำได้นะว่าหลังศึกแล้วจะพูดทุกอย่างแม่จะรอถ้าจากปอคนเดียวทุกอย่างจะกระจ่างปอไม่ใช่คนธรรมดาปอคือสุภาพบุรุษแม่แต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุไอ้โมตกเรือเองอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะต้องชดใช้แม่หรือเปล่านะอ่ะถูกไหมล่ะถูกอ้าวอย่าลืมนะแม่ว่าถ้าสมมติแม่โมเนี่ยอยู่ดีอยู่ดีอ้าวอุบัติเหตุมันไม่ต้องมีใครรับผิดชอบนะก็ประกันรับผิดชอบไปอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุแล้วก็ว่าไปนะฮะเอามาดูฝั่งทนายเดชานะครับเขาได้เปิดเผยเรื่องนี้ต่อว่าการยื่นเรื่องการสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยคนที่ยื่นเนี่ยจะต้องเป็นผู้เสียหายซึ่งผู้เสียหายเป็นใครในงานนี้ก็คือแม่แม่แตงโมนี่แหละแม่แตงโมคนเดียวเลยและตำรวจจะสรุปสำนวนสิ้นเดือนนี้ส่วนเรื่องเครื่องจับเท็จเนี่ยต้องรอการพิสูจน์ทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนและถ้าแม่ประสงค์ก็จะยื่นเรื่องแต่ต้องยื่นก่อนที่ตำรวจจะสรุปสำนวนด้วยถ้าแม่ไม่ทำอะไรเลยก็ทำอะไรต่อไม่ได้ก็คือสิ้นเดือนนี้เขาจะสรุปแล้วล่ะว่าอุบัติเหตุแต่ตอนนี้เบื้องต้นตั้งแต่เราติดตามข่าวกันมาวันพฤหัสนี้ครบ1เดือนเนาะวันนี้คืนอังคารแล้วเหลืออีก2วันครบเดือนเนี่ยมันยังเป็นอุบัติเหตุนะยังเป็นอุบัติเหตุอยู่มันยังคืออุบัติมันยังไม่มีเค้าโครงของคำว่าฆาตกรรมคำว่าฆาตกรรมทั้งหมดคือพวกเราชาวเน็ตเป็นคนคิดเป็นคนคิดแชร์
แชร์สดแชร์